ี่น้องเอ๋ยใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นคิดใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมาพอกันกับสาวนมยืนคนนี้ค่ะค่ะคนนี้ค่ะคำว่านี่สาวนมยืนถ่ายคลิปไปเป็นซีหมื่นๆแน่เนาะถึงเอาคลิปออกไปมือเศร้านะคะพี่น้องก็จะบ่ได้เห็นหัวคาที่ชัดเจนสวยงามปานใดสาวนมยืนขออนุญาตค่ะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงในส่วนคาที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้คือคาเหลืองเด้อพี่น้องเด้อคาเหลืองสีเขาเป็นสีเหลืองนะคะนี่คือหัวแก่หัวแก่จะออกสีเหลืองนะคะหัวอ่อนกับเหลืองแต่ว่าเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนๆเนาะสัตว์เนาะคาเหลืองจัดเป็นพืชล่มลูกพี่น้องล่มเราต้องลูกคือว่าเนาะกะกอใหญ่กองามอยู่ค่ะพี่น้องแล้วแต่เฮาดูแลการปลูกนะคะขึ้นอยู่กับเฮาดูแลสอบถามเรื่องวิธีปลูกมาละพี่น้องคะคือก็เหมือนเดิมการปลูกคาบ่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามตอนปลูกที่แรกเนี่ยพี่น้องบ่ต้องร่องก้นหลุมสำหรับดินที่ปลูกจะไถก่อนหรือบ่ไถขุดเลยก็ได้แต่ว่าให้ปลูกดินธรรมดาซื่อๆบ่ต้องห้องก้นหลุมเป็นว่านะคะให้คาแตกขึ้นมาเดือน2เดือนประมาณนี้เขาจะมีหน่อหน่อยแตกขึ้นมาพี่น้องจังเริ่มใส่ปุ๋ยจะเป็นขี้งั่วก็ได้หลายคนใส่ขี้ไก่แต่บ่ค่อยอยากแนะนำเนื่องจากว่าคาเหลืองนี่จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อได้ง่ายหลายประเภทนั่นแหละพี่น้องคะแต่ว่าบ่ค่อยแนะนำแต่ก็มีครูผู้เพิ่นใส่อยู่เพิ่นจะใส่บ่ได้ใส่ไปในเงานะพี่น้องเพิ่นสิใส่อ้อมอ้อมเงาเงาของเขาแต่ว่าถ้าจะให้ดีขอให้เป็นปุ๋ยคอกขี้งั่วขี้ควายเฮานั่นแหละนะคะจะดีกว่านะคะแล้วเรื่องปุ๋ยถ้าผู้ใดอยากหยอดปุ๋ยน้ำจังสิเนาะเพิ่นแนะนำเป็นสูตรเสมอสูตร15เด้อค่ะพี่น้องเด้อหลายคนอาจจะใส่ยูเรียอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องเขาจะบ่มักดินเข้มเขาจะบ่มักถ้าเป็นไปได้ค่ะพี่น้องใส่ตะขี้งั่วนี่ก็สุดยอดแล้วขี้งั่วก็สามารถถมแกบนะคะแกบได้เด้อพี่น้องเด้อเอาแกบใส่เงาเขาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าเขาต้องแตกหน่อมาแล้วเด้คือเขาติดคักแล้วนี่ต้นไม้เกิดขึ้นแล้วบ่แม่นปลูกปั๊บนี่เอามาถมเต็มเลยคือมันจะเข้มโพดมันหึ่มโพดเขากระเปื่อยเขากระตายติดเชื้อพี่น้องเพราะฉะนั้นวิธีการปลูกให้เขาเกิดขึ้นมาก่อนโคดน้ำที่แรกนี่ปลูกแล้วนี่โคดน้ำอย่างเดียวก่อนโคดน้ำให้น้ำเขาเพียงพอแต่อย่าให้น้ำขังเพราะว่าถ้าน้ำขังกับบอบบางกับไปอีกล่ะอย่าให้น้ำขังแต่ต้องให้น้ำเพียงพอเด้อพี่น้องเด้อขดน้ำเขา6เดือนขุดขายเป็นคาอ่อนได้นะคะเอาไปต้มคาไก่ไปกับเขากับน้ำไปลวกจิ้มแจ่วก็ได้6เดือน7เดือนเนี่ยสามารถขายเป็นคาอ่อนได้หลังจากนั้น8เดือน9เดือนขึ้นไปเนี่ยขายเป็นคาแก่เป็นต้นพันธุ์ได้นะคะกะแล้วแต่ท้องถิ่นว่าเพิ่นซื้อกันเท่าใดแล้วกะแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เดือนแล้วแต่ปีแต่ราคาดีบ่ค่อยตกต่ำนะคะพี่น้องสำหรับที่สอบถามมาคือถามไปถามแม่ค้าในตลาดนี่เนาะถ้าซื้อมาเฮ็ดแบบเฮ็ดกับเขากับน้ำแบบอาจจะเป็นร้านอาหารส่วนหลายซื้อบ่ต่ำกว่า60บาทอยู่แล้วนะคะออกจากสวนท่อใดขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางแล้วล่ะพี่น้องค่ะขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางแล้วซั่นแต่ถ้าขายเองได้ก็ได้ราคาดีนะคะพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบัตตานี่บัตตานี่นี่พี่น้องอยากได้ไปปลูกสอบถามเขามาสาวน้ำเงินกันเลยว่ามีอยู่ค่ะสาวน้ำเงินเจ้าขายจังใดบัตตานี่สาวน้ำเงินกะเนื่องจากว่าคาเป็นพืชเกษตรที่ค่อนข้างหนักนะคะพี่น้องมาคิดเพิ่งแล้วถ้าสั่งกิโลถ้าขายคือพี่น้องขายกับบ่ต่างกันดอกค่ะแต่สาวน้ำเงินอยากทรงให้พี่น้องลักษณะมีลำต้นเลี้ยง
คือมีต้นเลี้ยงเขาก็เลยขออนุญาตส่งเป็นกล่องคือกันส่งเป็นกล่องเป็นกล่องส่งต้นไม้ใส่ของเคอรี่นั่นแหละนะคะยกตัวอย่างเพิ่นอีกเพราะว่าใส่บริการเพิ่นมาตั้งแต่ส่งค่าเกษตรแดนใหญ่แล้วก็คือกันเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวน้ำเงินมาสั่งน้ำหนักเราก็มาเปรียบเทียบเบิ่งแล้วนะคะถั่วเฉลี่ยน่ะเนาะเขาจะตกอยู่ประมาณลุ้มละ50บาทพี่น้องลุ้มละ50บาทซึ่งถ้าเฮาซื้อไปปลูกทั่วๆไปก็จะตกอยู่ประมาณซํานี้สาวน้ำเงินกันเลยว่าจะส่งเป็นกองคือเก่า20ลุ้มลุ้มนึงประมาณจังซี่2ถึง3ต้นหรืออาจจะเป็น1ต้นก็ได้ถ้าเกิดแง่งเขาใหญ่อีหลีพี่น้องมันเถื่อก็มีต้นเดียวก็มีด้วยค่ะแต่ส่วนหลายสิเห็น2หรือ3ต้นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะมีนอหน่อยมีต้นใหญ่ต้นเลี้ยงแบบนี้นะคะเด้อทรงแบบนี้ล่ะค่ะ20หลุมแถม2หลุมเหมือนเดิมบอกง่ายๆคือเต็มกองหัวเขาใหญ่หัวเขาใหญ่พี่น้อง20หลุมแถม2หลุมนี่เต็มกองต้นใหม่ต้นกองเครียเนี่ยนะคะกะจัดให้พี่น้องแบบนี้แล้วกันเด้อค่ะเด้อราคาเหมือนเดิม 1,000 บาทร่วมทรงเรียบร้อยนะคะร่วมทรงแล้ว 1,000 บาทขายกองละพันนี่ล่ะว่าซั่นแต่ว่าบางคนก็โอ้ยอยากปลูกน้ําอยากได้แต่ว่าที่บ่มีหลายเพิ่นว่าปลูกจํากัดปลูกใส่กระสอบปุ๋ยปลูกใส่ปี๊บผู้ลงคนเว้าเอาจังสิค่ะหลุมละ50บาทพี่น้องสั่งมาโหลดเดียวจักหลุมแต่ต้องบวกค่าทรงเพิ่มนะคะซึ่งสาวน้ำเงินมาคำนวณเบิ่งแล้ว22หลุม 1,000 น่ะถือกลัวหลายเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากได้2 3หลุมจังสิเนาะบางคนก็ก็ยอมเสียค่าทรงเนาะกับ2 3หลุมสู้ว่าสาวน้ำเงินขาย3หลุม3หลุมนี่150บวกค่าทรงอีกร้อยหนึ่งบวกค่ากล้องค่าเทปกาวอีกคือบวกประมาณ150บาทพี่น้องก็จะได้อยู่3หลุมแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นซื้อแบบไหนก็ได้ทักมาโหลดนะคะเพราะแถมใดก็แถมแต่น้ำหนักนะคะมันสำคัญที่น้ำหนักพี่น้องคือยังเข้าไปส่งเนาะโอ้แดดจ้าขนาดนี้ขาเหลืองกับกลายเป็นขาขาวไปแล้วพี่น้องแดดจ้าลายคือสำคัญที่น้ำหนักค่ะน้ำหนักน้ำหนักหลายน้ำหนักหลายกับค่าทรงกับแพงนะพี่น้องค่ะแต่สาวน้ำเงินให้ต้นลำต้นเลี้ยงไปนำหรือผู้ใดบ่มักลำต้นเลี้ยงก็บอกได้นะคะกับบอกได้ว่าบ่เอาย่าวเด้อเอาคืบนึงอยู่สิก็บอกได้แต่อยากให้มีลำต้นเลี้ยงนั่นจะติดง่ายพี่น้องจ้ะกับประมาณนี้นะคะแดดเฮ็ดไสแห้งพี่น้องว่าแต่สิเห็นเป็นค่าเหลืองบ่เนาะต้องเป็นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทั้งปุ่นเนาะนี่นะคะพี่น้องยับเข่าห่มแน่จักน้อยนึงเบิ่งหันอยู่กลางแจงพวดเนาะแบบนี้เลยค่ะเด้อก็จะเลี้ยงงามแบบนี้แล้วก็มีนออ่อนนอหน่อยสนั่นเลยนะคะประมาณนี้นะคะที่จะจัดส่งให้พี่น้องผู้ใดที่อยากได้ทักมาเลยค่ะว่าเป็นขายถูกแล้วพี่น้องเพราะว่าเช็คราคาคักแล้วนะคะก่อนจะขายเนี่ยโอ้ยเช็คราคาถามผู้นั้นผู้นี้ผู้ข้าเจ้าขายอยู่เป็นประจำข้าเจ้าก็บอกว่าช่ำขายเนี่ยช่ำขายเงาเดียวแบบนี้เนี่ยก็ขายอยู่50บาทถึง100บาทแล้วแต่ลังเจ้าก็100บาทแล้วยังบวกค่าทรงอีกได้พี่น้องเวลาเอาไปปลูกก็ได้ลุ้มเดียวนะแม่นบ่คะก็100บาทแล้วราคา1หลุมเราไปตอนนี้ไปบวกค่าทรงอีกก็คงบ่ต่ำ100บาทนะพี่น้องสรุปหลุมนึงก็ประมาณ200บาทนะคะหรืออาจจะหลายกว่าอันนี้คือเห็นข้าเจ้าขายกันอยู่แล้วก็มีการซื้อการขายที่มีจริงนะคะพี่น้องสาวน้ำเงินกันเลยว่าอ้าวถ้าว่าสันเข้าขายแบบนี้เนาะขายเป็นกล่องคือเก่านี่แหละกล่องเคอรี่นี่นะคะนี่กล่องนี้แพ็คไปแล้วทันแพ็คให้ลูกค้าทักเข้ามากันหลายเติบแล้วขอบคุณได้หลายค่ะพอดีไปเมาค่ะคำว่านนี่โอ้ยแดดซองพี่น้องแดดซองเขามาหนาบ้านจะเห็นแบบนี้พอดีเห็นมือว่านนี่ว่าเห็นขาบ่ค่อยชัดปานใดก็เลยทายให้เบิ่งมาแบบจะเหลืองจริงๆบ่มีดอกขาปลอมนะพี่น้องแต่ขาแท้นี่ล่ะ
ขาเหลืองแท้เพิ่นว่าอุลังคนโอ้ยมันมีเหลืองปลอมเหลืองแท้นั่นติก็เลยว่าก็มีแต่ขาเหลืองจังซี่ล่ะค่ะขาเหลืองก็ยังว่าขาเหลืองเนาะเอานี่เด้อค่ะเด้อสาวน้ำเงินทักพี่น้องบอกพี่น้องคนมาบ่ทันแล้วสิได้ไปคนมาอีกอยู่พี่น้องคะเดี๋ยวแพ็กส่งรอบนี้ก่อนผู้ใดอยากได้เพิ่มเติมจังใดกะแอดไลน์นะคะแอดไลน์สาวหนุ่มยืนหรือโทรมาก็ได้พี่น้อง0875955924 0875955924นะคะแอดไลน์หรือว่าโทรหาสาวหนุ่มยืนโดยตรงค่ะจะส่งให้พี่น้องคุดว่าเด้อช่วงนี้มือสองมือนี่เปล่าสั่งเลยนะคะขากำลังงามเลยถามว่าสันเดียวจะไปคุดขาเกษตรแดงใหญ่ต่ออีกก็จะเว้นอีกขาเหลืองก็จะต้องรอนะคะผู้ใดจากได้มือสองมือนี่ทักมาเลยค่ะช่วงนี้มีการคุดขาเหลืองอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ